อ่ะขยับไปดูอีกหนึ่งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาสักครู่เราบอกที่กาญจนบุรีเนี่ย 4.0 เมื่อวันศุกร์เนี่ยหนักกว่านี้ 6.4 แต่วันศุกร์เนี่ยไปเกิดแรงสั่นสะเทือนศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือฝั่งของเมียนมาแต่รอบนี้เนี่ยมาสั่นสะเทือนในบ้านเราแต่รอบนั้นแม้ว่าจะสั่นสะเทือนศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาก็ตามนะแต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือของไทยเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยไปถึงสกลนครเนี่ยได้รับผลกระทบแม้แต่พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพเขาบอกว่าตามตึกสูงเนี่ยก็ได้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งนะตอนนี้ทางโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเขาบอกว่าสามารถรับรู้นะฮะเรื่องของแรงสั่นสะเทือนได้บริเวณชั้น7ถึงชั้น9ของโรงพยาบาลวันนั้นมีการอพยพผู้ป่วยตลอดจนเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารแล้วก็ปิดให้บริการตึกดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทางวิศวกรรมสถานได้เข้าไปตรวจสอบโครงสร้างพบว่าแข็งแรงตอนนี้รอผลตรวจเกี่ยวกับเรื่องของการสุดตรวจครับคุณธเนศวีระสิรินะครับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนะครับทีมของวิศวกรอาสาลงพื้นที่ไปที่สกลนครตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารตึก9ชั้นของโรงพยาบาลศูนย์สกลนครมีทีมวิศวอาสาเนี่ยใช้กล้องวัดความละเอียดขนาด 0.01 มิลลิเมตรวัดความคาดเคลื่อนของอาคารที่ด้านทิศตะวันตกจุดที่เกิดรอยร้าวตามภาพที่ปรากฏในโซเชียลแล้วก็รอยกระเทาะผนังบริเวณชั้น1และชั้น9นอกจากนี้ยังทำการตรวจโครงสร้างตั้งแต่ห้องใต้ดินที่ใช้เป็นห้องเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยแล้วก็โครงสร้างอาคารด้านที่ตะวันตกตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น9รวมทั้งครับได้นำเครื่องมือตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนของตัวอาคารติดตั้งไว้ที่ชั้น8กับชั้น9เพื่อตรวจวัดซึ่งเครื่องมือเนี่ยจะส่งสัญญาณการสั่นว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่แล้วก็เกินค่ามาตรฐานหรือเปล่าซึ่งระหว่างนี้ต้องรอผลการวัดความคลาดเคลื่อนของตัวอาคารครับว่าตัวอาคารเนี่ยมันมีการซุดตัวมันมีการเอียงมากน้อยแค่ไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบรอยร้าวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นรอยเก่าตามการใช้งานของอาคารไม่ได้กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวอาคารนะไปฟังเสียงท่านนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยครับถ้าเท่าที่ดูตรงนี้เราไม่รู้ว่าของเดิมเป็นยังไงแต่บอกได้ว่ารอยร้าวพวกนี้น่าจะเป็นของรอยร้าวที่เกิดเก่าเพราะอะไรครับคราบขมเหลาคราบสีดำอะไรพวกนี้แต่มันกว้างขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการเก็บไว้แต่เดิมหรือเปล่าเก็บเทียบกันไหมนะครับแต่เนื่องจากแรงเนี่ยที่กระทำเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยเหมือนกับมีคนมาผลักแล้วสั่นมันแล้วเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยมันก็จะจบนอกจากนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าที่มันเกิดการยุบตัวเนี่ยเพราะว่าแถวๆนั้นมีการก่อสร้างที่อยู่ติดริมหนองหารจะทำให้มีผลให้เกิดอาคารยุบตัวหรือไม่เนี่ยทางนายกวิศวกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่เกี่ยวครับเพราะว่าขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยมีการตอกเสาเข็มลึกถึงชั้นใต้ดินหลายพื้นที่ก็มีอาคารติดริมแม่น้ำก็ไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะสามารถเข้าไปใช้งานตัวอาคารได้หรือไม่หรือว่าเข้าไปได้เมื่อไหร่เนี่ยต้องรอผลการตรวจประเมินอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับต้องบอกว่าสำหรับที่โรงพยาบาลสกลนครเนี่ยต้องถือว่าเป็นสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข1ใน14แห่งที่ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาเนี่ยนะคะซึ่ง14แห่งก็จะกระจายตัวกันอยู่ใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดสกลนครเชียงใหม่และเชียงรายค่ะล่าสุดก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพบว่ามีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นมาอีก2แห่งด้วยแห่งแรกก็คือโรงพยาบาลสันกำแพงที่เขาไปเจอว่าอาคารมีรอยแตกรอยร้าวมีฝ้าเพดานตกลงมาอยู่1จุดส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริการอื่นๆเนี่ยทุกแห่งอยู่ในสภาพปกตินะคะอีก1ที่ไปเจอที่โรงพยาบาลชัยปราการค่ะอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่าก็มีรอยร้าวบนผนังหลายจุดโดยทั้ง2แห่งไม่ได้รับผลกระทบด้านโครงสร้างอาคารสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะโดยวันนี้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1เชียงใหม่ก็จะเข้าไปตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะก็เปิดเผยบอกว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งทีม M-Search นะคะเข้าไปตรวจสอบสถานพยาบาลทั้งหมดเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเปิดให้บริการตามปกติได้15แห่งจะเหลือเพียงแต่โรงพยาบาลสกลนครที่ยังคงปิดให้บริการบางส่วนแล้วก็ได้ย้ายจุดบริการออกมาชั่วคราวเนื่องจากประชาชนก็ยังไม่ได้มั่นใจค่ะในเรื่องของโครงสร้างอาคารก็จะมีทีมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และทีมวิศวกรอาสานะที่เขาลงพื้นที่ไปร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยเบื้องต้นก็พบว่ารอยร้าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะคือเ
ขาบอกว่าไม่มีผลต่อโครงสร้างอาคารนะแต่ว่ายังต้องรอผลทางเทคนิคก่อนที่จะประกาศการเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการต่อไปทั้งนี้ก็ทำเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ